JBC ประกาศฮิกะพ้นโทษแล้ว JBC ประกาศปลดแอกไอหนุ่มหมัดเมาได้โกหฮิกะอดีตแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของ wbc อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้โดยโพสต์หนังสือที่ลงนามโดยซึโยชิยาสุโคจิ gm ของ JBC ลงในเว็บไซต์ของ JBC ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน สำหรับฮิกะนั้นถูก JBC ริบใบอนุญาตชกมวยคืนไปตั้งแต่วันที่25เมษายนเมื่อปีที่ผ่านมาหลังจากกลายเป็นนักชกญี่ปุ่นคนแรกที่ตกตาช่างเสียแชมป์โลกคาบ้านในไฟที่แพ้ TKO ในยกที่9ให้กับคริสโตเฟอร์โรซาเลสก่อนซาเลสนักชกชาวนิกรกกัวเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมานั้นทางฮิกะและนายใหญ่ของกูชิเกนยิมได้เดินทางไปยื่นหนังสือขอใบอนุญาตชกมวยของฮิกะคืนพร้อมทั้งยื่นเรื่องขอข้ามรุ่นรวมไปถึงรายละเอียดของแผนการลดน้ำหนักตัว ให้กับทาง JBC ได้พิจารณาโดยคณะกรรมการด้านจริยธรรมของ JBC ได้ถูกเรียกไปชุมในวันเดียวกันและมีมติเห็นชอบให้คืนใบอนุญาตโชคมวยให้กับฮิกะได้ก่อนที่จะมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการในวันนี้นี่เอง